นี้เรามีแขกรับเชิญที่จะพูดคุยกับเรานะต้องบอกว่าปีนี้นะคะตรุษจีนปีนี้เนี่ยกรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยด้วยจัดงานใหญ่นะคะในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดยังไงบ้างนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกำภูคุณรัชนีไม่เจอกันนานเลยค่ะโอ้โหใหญ่นะคะท่านผู้ว่าครับไม่เจอท่านผู้ว่านานอยากจะร้องเพลงให้ฟังเลยร้องเพลงอะไรคะไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยคิดถึงท่านผู้ว่าคิดถึงท่านผู้ว่าเราเคยไปรำด้วยกันที่สวนลุมที่สวนลุมใช่ใช่แต่ปีนี้เราก็จะมีอีกนะคะมีไม่ซ้ำเลยเนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะไปถึงงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยเรามางานเทศกาลตรุษจีนกันก่อนนะคะครับผมถือว่าจะเป็นการจัดการที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยเพราะว่าเรามีความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐประชาชนจีนสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนประชาคมที่เยาวราชก็จัดกันอย่างยิ่งใหญ่ปีนี้เองเนี่ยตอนเราจัดงานตั้งแต่วันที่1วันที่29กุมภาพันธ์นะคะของเยาวราชเราอยากให้คนได้ถ่ายรูปได้ไปสัมผัสประสบการณ์ที่เราบอกว่าเป็นการเฉลิมฉลองปีทองแห่งความรุ่งเรืองนะคะดังนั้นเนี่ยอยากที่จะให้ไปที่เยาวราชกันค่ะแต่ในช่วงงานจริงๆเนี่ยนะคะก็จะมีงานในวันที่10ถึง11กุมภาพันธ์นะคะและในวันที่10กุมภาพันธ์นี้เองนะคะท่านสมเด็จพระนิสาชื่อพระเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาท่านก็เสด็จเป็นองค์ประธานในการจัดการเทศกาลตรุษจีนนะคะค่ะจะมีถ่ายทอดสดให้ชมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะช่อง9เราก็จะมีการถ่ายทอดสดนะคะตั้งแต่เวลา 17:00 น.นะคะแล้วปีนี้ทำไมเราบอกว่าเราต้องเน้นที่เยาวราชเป็นพิเศษเพราะว่าเราต้องการที่จะไปเยาวราชนี่แหละค่ะเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดงานตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่สุดนอกสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วเราก็ทำแบบนั้นได้มาหลายปีแล้วนะคะแล้วปีนี้เองเนี่ยก็เป็นปีที่ฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ49ความสัมพันธ์อากาศทูตไทยซึ่งเราก็เริ่มมาปี2508ค่ะแล้วก็ในหลายๆส่วนนะคะถ้าคนถามว่าแล้วปีนี้เราจะมีอะไรบ้างที่เยาวราชนะคะเรามีอุโมงค์ที่บอกไปอยากให้ทุกคนไปรอดอุโมงค์แห่งความรุ่งเรืองนะคะเรามีการแสดง projection mapping เรามีการจัดกิจกรรมทำบูธเทศกาลนะคะแล้วก็ในส่วนของการนำเสนอศาสตร์ประวัติศาสตร์พยากรณ์ผ่านในส่วนของเรียกว่าเป็นสินแสชื่อดังแล้วกันค่ะในวันที่10ถึงวันที่11ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะใครที่ไม่ได้อยู่ที่เยาวราชเนี่ยทรท.เองเนี่ยเราก็มีการร่วมกันสนับสนุนการจัดการในพื้นที่ต่างซึ่งก็ถือว่าปีนี้นะคะมีหลายพื้นที่มากที่จัดเทศกาลตรุษจีนก็อย่างที่เราเห็นเลยนะคะสวยงามมากจริงๆก็คือเทศกาลตรุษจีนที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งก็จะมีจนถึงวันวาเลนไทน์เลยนะคะ3-14ประเพณีแห่เจ้าพ่อจักเจ้าแม่ปากน้ำโพนะคะแล้วก็มีเทศกาลตรุษจีนที่ราชบุรีนะคะในวันที่9ถึงวันที่11นะคะก็ถ่ายรูปร่วมกับปีมังกรทองและโคมไฟต่างๆได้ตรุษจีนที่หาดใหญ่ภาคใต้วันที่9ถึง13อันนี้ก็มีประติมากรรมนะคะหุ่นหินโคมไฟแล้วก็มังกรทองพ่นไฟนะคะส่วนที่สำคัญก็จัดตั้งแต่วันที่10ถึง12ปีนี้ถือว่าเป็น16ปีมังกรสวรรค์นะคะเราก็ไปชมการแสดงชุดกวนอิมพันมือที่ถือว่าสวยที่สุดเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีก2ตามที่นะคะที่เชียงใหม่ภาคเหนือวันที่10ถึงวันที่11นะคะการแสดงสิงโตและมังกรทองมีการแข่งขันทำอาหารมงคลอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ใช้ความสร้างสรรค์เรื่องแกสโตรโลมีเข้ามาจุดจีนที่นครราชสีมาอันนี้ไฮไลท์นะคะอยู่ที่194สารสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยจีนที่เยือนดินแดน3วัฒนธรรมนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะจุดจีนภาคอีสานที่อุดรธานีค่ะ12ก็ร่วมฉลองมังกรเทศกาลตรุษจีนและก็รวมด้วยเรื่องของเทศกาลอาหารเมืองอุดรอาหารฐานม่วนซื่นมากๆค่ะคุณกำปูนครับผสมผสานกันเลยเนาะระหว่างอีสานกับจีนนะท่านผู้ว่าครับปีนี้ประเมินว่าตรุษจีนปีนี้เนี่ยนะครับเรื่องความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางยังไงบ้างครับโอ้ตอนนี้เราถือว่านักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างมหาศาลในนี้อยากจะบอกเลยนะคะว่าหลายๆภาคส่วนเนี่ยเขาก็บอกว่าไปเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยหนาตามากหนาตายังไงเราต้องมาดูสถิตินะคะ
ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งเมื่อวานเนี้ยตอนนี้เรามีนักท่องเที่ยวสะสมแล้วนะคะ 3.6 ล้านคนนะคะซึ่งถือว่าวันหนึ่งเนี่ยเข้ามาประมาณ 1 แสนคนเพราะมันผ่านมาแค่36วันเองนะคะในปีนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็เห็นนะคะท็อป10อันดับ1ที่จีนของเรามาแล้วนะคะตอนนี้อย่างเมื่อวานเนี้ยเราเห็นbreak record เลยนะคะนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาที่เมืองไทยประมาณ 28,000 คนยอดรวมสะสมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 6,400 6,500 แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนกุมภาเราแตะที่1ล้านแน่ๆทีนี้การประมาณการเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยทางรัฐบาลท่านกระทรวงการท่องเที่ยวเองแล้วก็หลายๆกระทรวงเนี่ยก็ได้มีการระดมเขาเรียกว่าสัปปะกำลังในการกระตุ้นในเรื่องภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวในส่วนของตุรกีเนี่ยนะคะเราก็คิดว่าเราน่าจะมีรายได้ในช่วงตุรกีเอาเฉพาะในช่วงตุรกีนะคะไม่ใช่ทั้งเดือนนะคะก็น่าจะมีประมาณไม่ต่ำกว่า 35,000 ล้านส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็น่าจะมาเข้ามานักเที่ยวต่างชาติเอาดูที่ประมาณวันที่7ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะคะครับน่าจะเข้ามาแตะ1ล้านโดยที่จะเป็นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยประมาณสัก 1,700 ถึง 2,000 คนส่วนคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า2ล้านคนครั้งซึ่งของคนไทยเนี่ยเราจะดูช่วงวันที่19ถึงวันที่11นะคะเพราะรายได้ทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยก็น่าจะไม่ต่ำกว่า 35,000 ล้านค่ะครับผมท่านผู้ว่าครับงานก็เรียกว่าใกล้จะถึงแล้วอยากจะให้ท่านผู้ว่าเชิญชวนประชาชนนะครับไปร่วมงานนะครับทั้งที่เยาวราชหรือว่าที่ไหนๆที่การท่องเที่ยวจัดนะครับเชิญครับค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะประชาชนคนไทยนะคะตอนนี้บรรยากาศดีมากๆพี่น้องประชาชนคนไทยอยากเชิญชวนมาเที่ยวในเมืองไทยนะคะทุกประกอบการมีความพร้อมมากๆที่จะรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วก็มาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเพื่อต้อนรับปีมังกรทองเฉลิมฉลองปีทองแห่งความรุ่งเรืองนะคะได้ทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยค่ะและก็ที่การมาร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยคุณภาพบริการที่เรียกว่า Amazing Thailand กันค่ะครับผมท่านผู้ว่าครับถามต่อนิดนึงเรื่องฟรีวีซ่าเนี่ยฟรีวีซ่านี่ยังไม่ได้มีผลใช่ไหมครับเดือนมีนาใช่ไหมจริงๆแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมีผลแล้วนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเราให้ฟรีวีซ่าเอ็กเซนจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์อยู่แล้วแต่ในวันที่1มีนาเนี่ยจะทั้ง2ฝั่งค่ะทั้งไทยเองไปจีนก็ฟรีวีซ่าจีนเองมาไทยก็ฟรีวีซ่าดังนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวในทั้ง2ประเทศเนี่ยก็จะเติบโตแบบก้าวกระโดดส่งผลดียังไงคะถ้าคนไทยไปเนี่ยจำนวนไฟล์หรือดีมานในส่วนของที่คนไทยไปคนจีนมาจะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นไฟล์เองเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มมากขึ้นซีทแคปซิตี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นราคาตั๋วอาจจะถูกลงทำให้นักท่องเที่ยวจีนในหลายๆมณฑลเนี่ยสามารถที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยได้เพิ่มมากขึ้นค่ะครับผมเอาละครับขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เฮงเฮงรวยรวยมั่งคั่งมั่งคั่งกันทุกคนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นปีใหม่ของจีนเนาะต้องคึกคักแน่นอนนะคะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าการท่องเที่ยวของเราเนี่ยนะคะต้องการมากๆนะคะก็คือรายได้ที่เข้าประเทศโดยที่เราไม่ได้เสียอะไรเลยนะต้องบอกไว้ก่อนเรามีทรัพยากรอยู่แล้วเรามีวิวทิวทัศน์เรามีอาหารการกินนะคะให้เขาซื้อเขาขายอยู่แล้วเนาะแล้วก็การจัดงานของการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่ามีการออกแรงกระตุ้นนะครับก็ทำให้เกิดความสวยงามแล้วเกิดการรณรงค์นะครับในทุกจุดที่การท่องเที่ยวเนี่ยเขาจัดนะคนก็จะไปกันเยอะการจับจ่ายใช้สอยก็เยอะอย่างที่ตัวเลขท่านผู้ว่าบอกนะครับยังไงเฉพาะเทศกาลตรุษจีนเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า 35,000 ล้านบาทต้องดีใจไม่ใช่ทั้งเดือนนะเฉพาะเทศกาลตรุษจีนนะ